สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องเอ็นใส่หมายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันครับมาดูบอลหูช้างกับบอลโอกินาว่าครับสองตัวนี้อยู่ในจีนัดเดียวกันนะครับวงอาราซีอีครับคลิปนี้ใช้เพื่อการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันครับมิได้มีเจตนาแอบแฝงใดๆหากภาพบางภาพเป็นของท่านต้องขออภัยในณที่นี้ด้วยครับมาเริ่มดูกันเลยครับนี่ครับสะดือครับอันนี้คือหูช้างนะครับเนี่ยสะดือครับก้านจะขึ้นมาตรงที่สะดือนะครับใต้ใบนะครับสำหรับมือใหม่นะครับสร้างภูมิต้านทานไว้ก่อนครับตอนนี้บอลกระดาษอาราวาสนะครับเบบีบอกเป็นหูช้างขาวหูช้างขาวตอนนี้ราคาขยับขึ้นมาแพงครับเหมือนเดิมนั้นก็เลยมีการแอบแฝงเราไม่ได้ด้อยค่าบอลกระดาษนะครับบอกก่อนนะครับความสวยงามของต้นไม้มีทุกต้นครับมาดูกันใหม่ครับดูที่สะดือครับร่องฉีกของหูไม่ถึงสะดือนะครับถามว่าเป็นแบบนี้ทุกใบไหมครับทุกใบครับถ้าบอลกระดาษนี่เขาร่องฉีกมาถึงกลางสะดือนะครับหูช้างไม่ถึงนะครับสังเกตตรงนี้ก็ได้ครับแล้วโอกินาว่าครับโอกินาว่าก็ไม่ถึงครับแต่โอกินาว่าบางทีมีเกือบแอบถึงเหมือนกันนะครับบางต้นอย่างอันนี้ครับเวลาเขาด่างขาวมากๆก็จะงุ้มไปเกือบถึงสะดือเหมือนกันครับบอลโอกินาว่าก็มีจุดสังเกตตรงนี้ครับตรงไหนขาวจะงุ้มเข้าไปตรงนั้นนะครับบางทีเอียงเลยครับใบบางใบจะเอียงเลยนะครับอันนี้คือข้อสังเกตของบอลโอกินาว่านะครับถ้าหูช้างนี่ไม่เป็นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพจากช้อปปี้นะครับเห็นไหมฮะหูฉีกเข้าไปเกือบถึงสะดือเหมือนกันนะครับถ้าดูไม่ดีนี่ว่าเป็นบอลกระดาษนะครับนี่ครับบอลกระดาษครับเอามาดูตัวอย่างสักหน่อยฉีกเข้าไปถึงสะดือเลยครับตรงนี้ข้างบนเป็นบอลโอกินาว่านะครับเกือบถึงครับแต่ก็ยังไม่ถึงนะครับมาดูก้านของโอกินาว่าครับต้นนี้เป็นต้นใหญ่มากครับสวนคุณแป้สุพรรณบุรีครับเห็นไหมฮะลายชัดเจนครับโอกินาว่าจะมีลายขีดบอลกระดาษก็มีนะครับบอลกระดาษแต่ถ้าเป็นหูช้างเนี่ยลายน้อยมาเทียบหูช้างดีกว่าครับวันนี้เราจะเทียบหูช้างกับโอกินาว่านะครับภาพจากท็อปลีดเห็นไหมความผิวไหวของก้านนี่ก็บอกได้เหมือนกันนะครับบอลหูช้างนี่จะไม่ผิวไหวมากครับอันนี้หูช้างขาวนะครับมาดูอีกทักภาพครับเทียบระหว่างซ้ายมือเป็นบอลหูช้างขวามือเป็นบอลโอกินาว่าเห็นไหมฮะก้านจะลายเลยครับภาพจากบิ๊กโกและช้อปปี้ครับต่างกันครับก้านก็บอกได้ครับบอลหูช้างจะลายเหมือนกันครับแต่ลายน้อยแต่เป็นโอกินาว่านี่ลายชัดเจนแล้วก็ก้านผิวไหวเดี๋ยวเรามาดูภาพอันนี้ครับอันนี้เป็นหูช้างด่างขาวนะครับก้านก็จะมีผิวไหวนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่มากเท่ากับเขาเห็นไหมฮะโอกินาว่าเขาหัดเต็มครับผิวไหวมากใบแหละครับหูช้างนี่ก็เห็นไหมฮะจะบ้วนครับทางขวามือเป็นอะไรครับโอกินาว่าครับจะเรียวกว่านะครับผอมกว่าข้างๆจะผิวไหวเหมือนกันครับผิวไหวสะบัดมีหยักนะฮะหูช้างกับโอกินาว่าต่างตรงนี้ครับใบดูที่ใบได้ครับอันนี้คืออะไรครับดูนานๆน่าจะรู้นะครับโอกินาว่าครับเฉลยถ้าเขางุ้มเนี่ยคือเป็นโอกินาว่านี่ภาพจากช้อปปี้เนี่ยตั้งแต่เล็กเลยครับมีขาวตรงไหนงุ้มไปทั้งนั้นแหละครับถ้าขาวน้อยไม่งุ้มนะฮะอันนี้ภาพจากลาซาด้าฉีกไม่ถึงสะดือนะครับอันนี้คืออะไรครับจากลาซาด้าครับโอกินาว่านะครับอันนี้ก็เกือบถึงสะดือเหมือนกันนะไม่ใช่บอลกระดาษนะอันนี้โอกินาว่าครับอันนี้ก็โอกินาว่าครับคล้ายบอลกระดาษเหมือนกันนะต้องระวังอันนี้เล็กๆครับอันนี้ภาพจากลาซาด้าอันนี้คือโอกินาว่าเหมือนกันนะครับเริ่มมีหยักแล้วไม่ยากอันนี้ครับดูง่ายขึ้นมาหน่อยโตมางุ้มทั้งนั้นนะครับขาวตรงไหนงุ้มทั้งนั้นนี่ลักษณะของโอกินาว่าอันนี้ต้นเล็กๆครับอันนี้คือโอกินาว่าของน้องแบนทูแพนนะครับเอาบอลทูแพนครับโทษทีซื้อเขาได้เลยครับเราไม่ได้จำหน่ายเห็นไหมฮะเครดิตภาพจากน้องเขามาดูชัดๆกันครับโอกินาว่าต้นแก่ตอนแก่เลยเห็นไหมฮะก้านนี่จะผิวไหวใบก็จะเรียวกว่าบอลหูช้างนะครับเรียวกว่านะครับถามว่าอ้วนไหมก็อ้วนครับในบอลหูช้างก็จะอ้วนกว่านะ
บาบจากคอบลีนะครับอันนี้หูช้างด่างขาวนะใบจะอ้วนๆครับเล็กๆอันนี้หูช้างนะครับเล็กๆก็บอกเถอะเล็กๆจะมีงวงสะบัดครับช้างต้องมีงวงครับบอกจะสะบัดผิวตั้งแต่เล็กเนี่ยนะหูไม่ถึงหูยังไม่ฉีกเห็นไหมหูไม่ถึงสะดือแน่นอนครับข้างล่างครับนะการเนี่ยเขียวๆอย่างนี้ครับนี่คือหูช้างตอนเบบีนะครับส่วนใหญ่ที่ผมดูนะครับหูช้างตอนเล็กๆเนี่ยจะต่างกับเขามากนะครับจริงๆถ้าบอลกระดาษมาบอกเนี่ยมีนะครับผมเห็นมีในกลุ่มเขาอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ครับที่โพสต์ไปอาจจะไม่ได้มีเจตนาเนื่องจากบอลกระดาษถูกกว่านะครับก็เลยเอามาโพสต์ว่าเป็นบอลหูช้างด่างขาวเล็กๆเขาขายกันอยู่เหมือนกันฮะดูครับดูให้ชัดเจนครับมีภูมิต้านทานก็ซื้อต้นไม้ก็ไม่ยากครับนี่โตมาหน่อยครับเริ่มฉีกเข้าไปลึกแล้วฮะเริ่มฉีกเข้าไปลึกนี่คือบอลหูช้างนะครับพอเริ่มใบแก่มากก็กัดสีขึ้นมาออกมาใหม่ๆสียังไม่ค่อยชัดนะด่างขาวด่างเหลืองก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราไม่ได้มาแยกประเภทนะครับเรามาเทียบระหว่างโอกินาว่ากับหูช้างนะครับก็มีภูมิต้านทานนะครับเวลาไปดูอันนี้โอกินาว่าที่ไม่ด่างนะครับเอามายกตัวอย่างก็ได้ครับคล้ายกันนะครับมาเทียบใบต่อใบนะครับไซส์เท่าๆกันอันไหนเป็นโอกินาว่ารู้ไหมครับขวาครับเฉลยนี่ครับโอกินาว่าไม่ด่างนะครับต้นนี้บอกได้อยู่เหมือนกันครับหูใบก็เห็นไหมครับไม่ถึงนะครับฉีกไม่ถึงแต่เกือบเหมือนมองไกลๆเหมือนถึงนะแต่ไม่ถึงนะครับนี่โอกินาว่านะครับลายใบดูได้ไหมไม่แนะนำนะครับผมไม่แนะนำบางคนให้ดูลายใบแต่ผมไม่แนะนำมันดูยากเหมือนกันเห็นไหมถ้าเทียบตรงนี้ลายใบนี่ผมข้ามนะครับข้ามช่องไหนว่าดูลายใบก็ได้ครับแต่ผมขอข้ามครับข้างๆครับมีรอยหยักเหมือนกันครับตอนเบบอันนี้ตอนเขายังไม่โตมากนะหนุ่มๆแล้วหูช้างก็จะมีหยักถามว่าหยักมากกว่ากันไหมไม่แน่ครับโอกินาว่าบางต้นก็หยักมากกว่านะครับมันบอกไม่ได้ครับรอยหยักใครมากกว่ากันตะกาบเนี่ยกลับได้อยู่กาบของเห็นไหมฮะลายขึ้นมาเลยครับถ้าเป็นโอกินาว่าซิลเวอร์จะมีลายนะครับอันนี้ไม่ข้างล่างนี่เป็นปกตินะครับเพราะว่าไม่แบบไม่ใช่แบบลายเขาไม่ด่างครับน้องตัวนี้ใต้ใบเหรอครับใต้ใบบางคนก็บอกดูได้แต่ผมก็ข้ามครับอันนี้ไม่แนะนำเดี๋ยวเทียบให้ดูกันเห็นไหมฮะเห็นชัดไหมครับใต้ใบลายเป็นอย่างนี้ครับโอกินาว่านะครับลองดูของผมครับเผื่อไปยกของร้านเขามันหงายๆดูต้นไม้เขาล้มมายุ่งเลยนะครับอันนี้ดูอันนี้ได้เลยครับถ้าเป็นผมข้ามนะผมไม่บอกดีกว่าครับใต้ใบแต่กาบเนี่ยบอกได้ครับผมบอกได้เลยครับจุดที่ผมดูกาบโอกินาว่าใหญ่กว่าหูช้างแน่นอนครับเห็นไหมฮะขวามือเป็นโอกินาว่าซ้ายมือเป็นหูช้างกาบเขาจะสูงขึ้นมาครึ่งเลยครับแต่นี่ไม่มีไม่มีครับกาบอยู่เตี้ยกว่าผมสังเกตตรงนี้นะครับเวลาซื้อตอนเล็กๆก็ดูได้อยู่เหมือนกันนะกาบโอกินาว่าจะสูงนะครับกาบนี่ก็เป็นจุดซื้อเหมือนกันนะครับงวงสะบัดครับช้างทางซ้ายครับอันนี้โอกินาว่ากว่างวงไม่สะบัดตรงปลายครับตรงปลายเขาเรียกงวงนะปลายติ่งครับแหลมดูอันนี้ก็ได้ครับเห็นไหมโอกินาว่าไม่สะบัดหูช้างสะบัดครับแล้วจะผอมกว่านะครับโอกินาว่าใบผอมกว่าหูช้างนี่ใบจะอ้วนนิดๆคล้ายๆใบโพนะปลายสะบัดครับถ้าชอบสะบัดซ้ายซะด้วยนะหูช้างเนี่ยไม่รู้นะครับผมสังเกตเล็กๆก็สะบัดเนี่ยอันนี้คือโอกินาว่าครับภาพจากช็อปปี้ก้านนี่ชัดเจนเนี่ยโอกินาว่าก้านมาก่อนเลยครับช่วงท้ายเราก็มาดูครับเป็นบททดสอบครับซ้ายมือคืออะไรครับโอกินาว่านะครับถูกต้องครับตรงกลางครับบอลกระดาษครับสังเกตจากตรงไหนครับความลึกของหูฉีกเข้าไปถึงกลางสะดือครับและตรงขวาครับหูช้างนะครับนะฮะใบฉีกไม่ถึงสะดือครับอ้วนๆมีงวงสะบัดซ้ายครับอันนี้นะครับ
ุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพระบางภาพครับไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงมาหลอกลวงครับใช้เพื่อการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันครับสวัสดีครับขอให้มีภูมิทุกคนครับ